ธรรมะที่ใช้เป็นหลักยึดเหนี่ยวที่จะให้ท่านสาธุชนได้นำไปประพฤติปฏิบัติเราก็เรียกว่าหลักของสังคหวัตถุหลักสังคหวัตถุนั้นก็คือหลักที่เป็นการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นสงเคราะห์ในตัวเรากับผู้อื่นหรือว่าจะเป็นหลักสงเคราะห์ตัวเรากับสิ่งของหรือไม่ว่าจะเป็นหลักตัวเราสงเคราะห์กับสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากตัวเราแล้วก็สิ่งของซึ่งหลักในสังคหวัตถุนั้นท่านก็แบ่งออกด้วยกัน4ประการด้วยกันดังนั้นหลักทั้ง4ประการก็ไม่มากเกินไปหรือว่าก็ไม่น้อยเกินไปถ้าเรานำหลักทั้ง4ข้อตรงนี้นำไปยึดถือนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วในการดำเนินชีวิตของเราเราก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองท่านก็เปรียบเสมือนว่าในการก่อสร้างตึกนั้นก็ต้องมีรากฐานที่แข็งแรงซึ่งตึกหรือว่าผนังนั้นเมื่อเราจะก่อสร้างไปเราก็ต้องมีฐานที่แข็งแกร่งแล้วก็ฐานที่แข็งแรงฉันใดต้นไม้เมื่อมีให้ความร่มเย็นหรือว่าต้นไม้จะเติบโตสูงขึ้นถ้ามีพายุพัดเข้าไปพายุจะแรงขนาดไหนก็ตามแต่ว่าถ้ามีรากเป็นที่ยึดเหนี่ยวอย่างแข็งแกร่งเราเรียกว่ารากแก้วเป็นที่มั่นคงแล้วก็จะไม่โค่นล้มได้โดยง่ายฉันใดในการประพฤติปฏิบัติหรือว่าการดำเนินชีวิตของตัวเรานั้นเราก็ต้องมีหลักเขาเรียกว่าหลักธรรมะมายึดถือปฏิบัติแล้วหลักธรรมะในข้อนี้ก็คือเรื่องของสังคหวัตถุนั้นเมื่อเรานำประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็จะนำมาใช้ในชีวิตของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปได้